เรื่องต่อไปเป็นสายคุณนนท์นะฮะตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับบ้านอีกแล้วเอ๊ะวันนี้จะมาตีมบ้านหรือเปล่านะครับคุณนนท์35ปีครับอายุตอนนี้นะฮะล่าสุดตอนนี้แล้วเขาก็บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงอยู่ในกรุงเทพครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านดูดวิญญาณเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณนนท์อยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท์นี่เสียงขวัญชัดเจนมั้ยครับได้ยินชัดเจนครับโอเคขวัญก็ได้ยินเสียงคุณนนท์ชัดเจนเลยนะได้ครับคุณนนท์นี่เคยโทรศัพท์มาคุยกันหรือเปล่าเราเคยโทรไปแล้วมันจะให้ไฟติ้งแล้วพี่ว่ากินยาแล้วหลับไปก็เลยไม่ได้ไฟติ้งโอ้โหเสียดายสิแม่จริงแต่ว่าวันนี้มีโอกาสแล้วนะสะดวกแล้วนะได้ครับครับผมนนท์ครับมาเรื่องนี้บ้านดูดวิญญาณ20ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเชิญเลยครับก่อนอื่นต้องเล่าย้อนหลังไปก่อนคือบ้านผมเนี่ยทำอาชีพคือพ่อทำรองเท้านะครับผมครับแล้วก็พอทำรองเท้าเนี่ยกิจการดีก็เลยขยับขยายบ้านครับผมก็ไม่ได้เข้าบ้านหลังๆนี้นะครับอยู่เหตุเกิดก็คือละแวกแถวคลองสารละกันเนาะคลองสารใช่ครับผมแถวคลองสารครับครับผมเป็นบ้านก็จะเป็นบ้านตึกแถวครับผม2ชั้น uh-huh. นะครับคือก็ก่อนหนึ่งผมบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เวลาที่เราเดินขึ้นบันไดไปใช่ไหมครับผมก็จะเจอห้องหัวมุมสุดนะครับห้องหน้าบ้านแล้วซ้ายมือเข้าไปก็จะเป็นห้องกลางครับครับผมพอเข้าห้องกลางไปเสร็จจะเป็นห้องหลังบ้านฮะครับมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงครับผมครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราคิดว่ามันเขาเรียกว่าเริ่มจะบอกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยครับผมครับผมซึ่งปกติแล้วห้องหลังบ้านเนี่ยครับผมจะเป็นห้องพระซึ่งปกติแล้วจะปิดประตูตลอดดังนั้นเนี่ยจะไม่มีลมที่จะทำให้ห้องกลางเนี่ยประตูมันพัดแล้วปิดดังได้แต่ครั้งที่มีคนอยู่ข้างล่างแล้วประตูข้างบนเนี่ยมันจะปิดดังปึ้งตลอดเหมือนมีลมปะทะประตูให้ปิดครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะแปลกมากทุกคนก็จะได้ยินเพราะเหมือนว่าประตูจะห้องกลางจะชอบปิดตลอดเวลาห้องริมหน้าบ้านกับห้องหลังบ้านเนี่ยจะปิดประตูตลอดมันไม่สามารถที่จะลมปะทะได้เดี๋ยวนะพี่ขอถามก่อนนนท์ว่าไอ้ประตูที่มันปิดดังๆเนี่ยมันมีเวลาปิดมันไหมหรือว่าดังอยู่เรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับมันไม่มีเวลาปิดครับก็คือประตูเนี่ยมันจะเป็นลูกบิดเหมือนสมัยก่อนตัวเล็กๆอะครับผมเวลาเราบิดเข้าไปใช่ไหมครับผมเราเดินขึ้นห้องขึ้นบันไดไปห้องกลางอยู่ซ้ายมือเราก็จะต้องเปิดผลักเข้าไปข้างในครับเราผลักเข้าไปข้างในเสร็จโอกาสที่มันจะปิดเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากที่จะปิดกลับมาครับผมเพราะเราปิดสุดอะฮะครับผมครับก็มีวันนึงครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีวันนึงพี่สาวนะครับผมที่บ้านมีพี่น้องห้าคนพี่สาวคนโตแล้วก็คนที่สามจะเจอบ่อยสุดครับผมพี่สาวคนที่3เนี่ยจะเป็นคนที่เห็นอะไรบ่อยมากที่สุดก็คือมีอยู่ครั้งนึงครับผมห้องกลางเป็นห้องที่ผมนอนประจำนะครับผมนอนติดกับเสาซึ่งวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้นอนแล้วพี่สาวนอนครับผมพี่สาวมานอนตรงที่ผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็นอนแล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็โดนผีอำใช่ไหมครับผมนอนไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยครับผมก็ประมาณ15-20นาทีนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวก็เลยลุกแล้วก็ขยับมาหน่อยครับอีกที่หนึ่งครับผมตรงกลางครับพอขยับมาตรงกลางระหว่างตรงนั้นเนี่ยก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะพี่สาวเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็เห็นผู้ชายครับผมเดินทะลุเข้าไปในเสาต้นห้องกลางเนี่ยครับผมตรงหัวนอนครับเป็นผู้ชายเดินทะลุเข้าไปเลยครับผมซึ่งพี่สาวก็เลยแบบตกใจเขาก็เป็นคนเห็นผีบ่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปลุกให้มานั่งบอกว่านั่งเป็นเพื่อนหน่อยเขาเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับผมคนเดินทะลุเสาแล้วพี่สาวเล่าให้ฟังไหมว่าผู้ชายที่เดินทะลุเสาเนี่ยลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็นวัยกลางคนครับผมเป็นวัยกลางคนครับแล้วก็ใส่เสื้อปกติครับผมแต่ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นผู้ชายครับครับผมเป็นวัยกลางคนครับผมครับผมอันนั้นก็คือเหตุการณ์แรกผ่านไปครับผมมาเหตุการณ์ที่สองครับผมเป็นพี่สาวคนโตคนแรกครับผมนอนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับห้องผมก็คือที่หัวติดกับหัวไอ้เนี่ยไอ้เสาครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวนอนอยู่ครับผมก็มีเด็กครับมาเข้าอัมสิงอะไรเงี้ยก็คืออัมครับผมเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้อัมธรรมดาครับผมพวกผมก็นั่งกันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับผมพักหนึ่งได้ยินเสียงพี่สาววิ่งตกบันไดลงมาเหรอตกบันไดลงมาเลยเหรอใช่ครับผมซึ่งบอกว่าเหมือนหนีไปสักอย่างหนึ่งแล้วพี่สาวก็ลงมาข้างล่างครับผมนั่งหน้าซีดมากครับ
็เลยทุกคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สาวบอกว่ามีคนดึงผมเขาลากมาหน้าบันไดเฮ้ยครับผมซึ่งเขาก็ลอยพี่สาวเป็นคนผมยาวใช่ไหมครับผมเขาก็เป็นลอยมีเหมือนมีคนจับผมเขาอยู่ครับยุ่งๆอย่างเงี้ยครับมาหน้าบันไดลากมาหน้าบันไดครับผมครับครับผมซึ่งทุกคนก็แบบบ้านหลังนี้มันแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมแต่ว่าก็เลยมีเสร็จแล้วเนี่ยพ่อกิจการที่บ้านดีใช่ไหมครับผมพ่อก็เลยไปเรียกหมอไม่ได้หมอเรียกว่าพราหมณ์ใช่ไหมครับมาทำพิธีให้แล้วก็ยกสันเจ้าในบ้านที่เป็นคนจีนเขาผมน่าเรียกว่าอะไรติจุเอี๊ยบ้านนะครับครับผมครับมายกสันเจ้าให้ใหม่ในวันแรกที่หมอตีครับเขาชื่อหมอตีครับผมแกเข้ามาที่บ้านครับก็เหยียบเข้ามาในบ้านเนี่ยพื้นที่บ้านปุ๊บหมอตีบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีเรื่องมีอะไรแปลกๆแน่ๆครับผมเขาบอกว่าใต้บ้านเนี้ยต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ปูไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมพ่อก็เลยบอกว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับครับผมเขาก็พ่อก็เลยไปถามครับผมไปถามเจ้าของบ้านอันนี้จะเป็นคนแขกก็ไปถามเจ้าของบ้านบอกว่าที่บ้านหลังเนี้ยมีปูผ้าไว้เป็นผ้ายันสีแดงครับผมปูผ้าไว้ฮะปูผ้ายันครับผมผ้ายันสีแดงแต่ว่าเขาไม่บอกเหตุผลว่าเขาปูไว้เพราะอะไรเออครับผมเพราะเขาก็ไม่ได้บอกใช่ครับเหตุการณ์พวกนี้ก็จะเจอแบบนี้ครับผมแล้วก็หมอติก็เลยบอกว่าเขาจะทำพิธีให้ครับแล้วก็เขาจะหลังจากทำพิธีเนี่ยก็จะเหตุการณ์พวกนี้จะเจอน้อยลงแต่ว่าเขาจะให้คุณแทนครับผมเขาก็จะบอกว่าที่บ้านหลังเนี้ยจะมีผีที่เป็นผู้ชายอยู่ครับผมครับเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็เป็นเด็กกุมารสององค์นะฮะเขาบอกว่าถ้าเราหาตำแหน่งที่บูชาได้ใช่ไหมครับเขาเรียกกุมารแดงครับผมถ้าหาตำแหน่งที่บูชาได้เราก็จะได้เงินได้ทองเราก็จะรวยเออหรอโอ้โหใช่ครับครับก็สุดท้ายเขาก็เราก็ไปหาตำแหน่งได้จากห้องในห้องผ่าครับผมห้องหลังบ้านนะชั้นบนนะใช่ครับผมใช่ครับก็หาตำแหน่งได้ก็ไหว้หลังจากนั้นก็จากที่ย้ายมาเป็นบ้านหลังแรกก็ขยายเป็นบ้าน3หลังที่ทำรองเท้าครับครับผมแต่ว่ามีจุดพีคสุดคือเป็นจุดพีคสุดก่อนที่จะย้ายมาย้ายออกจากบ้านหลังนี้ครับผมก็คือพี่สาวคนที่สามครับผมครับฝันแล้วก็เหมือนลักษณะว่าตัวเองกึ่งฝันแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยก็คือพี่สาวฝันว่าวันนั้นเนี่ยมีเหมือนโยบานะครับผมมาเอาร่างมาเอาชีวิตเขาไปอ๋ออ๋อใช่ครับผมแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาว่านอนอยู่แล้วก็มีโยบามาบอกว่าหมดอายุไขแล้วชื่อนี้นะชื่อนี้นะอะไรแล้วหมดอายุขัยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชื่อนี้เขาบอกเขาไม่ได้ชื่อนี้เขาก็โยบายเขาก็พูดอย่างโยบายอยู่สักพักนึงครับแล้วโยบายเขาก็เลยบอกว่าพี่สาวบอกเขาก็เลยไปพอไปเสร็จเนี่ยที่มันน่าแปลกใจคือหลังบ้านนะครับผมหลังบ้านที่ติดกันนะครับผมมีคนเสียตอนเช้าอ๋อมันก็เลยแปลกๆว่ามันไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าอะไรเขาอาจจะมาผิดหลังใช่ครับผมพูดจะมาผิดหลังพูดได้อย่างนั้นก็ได้นะอาจจะมาแบบผิดฐานที่อ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ติดกันถูกไหมฮะแล้วในระหว่างที่พี่สาวโดนอัมหรือว่าเครื่องตื่นเนี่ยก็คุยกับพี่ท่านโยมบาลว่าจริงๆไม่ใช่ชื่อนี้นะหนูชื่อนี้นะท่านมาผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไปถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วทุกวันนี้ก็ย้ายออกมาจากบ้านตรงนั้นแล้วล่ะครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหมอตีบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทำให้แล้วแล้วก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดขยายรองเท้าทำรองเท้าแล้วเนี่ยยังไงบ้านนี้ก็ต้องทำเป็นบ้านหลักคือต้องอาศัยนอนที่นี่ อย่าไปนอนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนที่อื่นเนี่ยกิจการจะไม่ดีพอด้วยความที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเขาก็เลยย้ายครับผมย้ายไปนอนไปอยู่บ้านอีกหลังนึงที่เป็นบ้านเป็นคลินิกเดิมครับผมแล้วสุดท้ายก็เริ่มแบบแย่ลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาหรอทุกวันนี้กิจการเป็นไงทำรองเท้ากันอยู่ไหมฮะก็ที่บ้านไม่ได้ทำแล้วครับรับออกแบบรองเท้าอย่างเดียวอ๋อใช่ครับผมหรือว่าที่หมอตีเขาบอกเนี่ยมันจะเป็นความจริงครับผมก็เขาค่อนข้างดูแม่นเพราะว่าอย่างเขามาดูให้ใช่ไหมครับผมก็จะมีคนแถวนั้นเขาก็จะมาดูด้วยรับเงินเขาหมอตีเขาจะไม่ได้เอาก็คือจะใส่ขันแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาจะให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับเขาก็ทักบ้านหลังพี่สวนหลังนึงนะครับคนชื่อสวนนะครับผมบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยที่ต่างวัดเป็นบ้านอย่างนี้เป็นบ้านข้างหน้าบ้านเป็นนี้ใช่ไหมแล้วก็หลังบ้านมียุ้งข้าวกอกเต่าอยู่ใช่ไหมยุ้งข้าวเนี่ยปิดริมน้ำ
ก็ทักอย่างนี้เลยครับผมครับยุงข้าวเนี้ยเขาบอกว่ามีปอบมีคนเล่นของเอาปอบมาอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่มียุงข้าวแล้วพี่สวนเขาเลยบอกว่าทำไมถึงรู้ได้ยังไงว่ามียุงข้าวอยู่หลังบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ขอบอกแต่ว่าให้กลับบ้านอ่ะแล้วเอาผ้ายันสีแดงที่หมอตีเนี่ยเขียนให้แล้วไปแปะที่ยุงข้าวแล้วเขาจะไปของเขาเองแล้วพี่สวนทำไหมทำครับทำครับผมครับผมโอ้เรื่องแบบนี้มันก็แปลกเหมือนกันเนาะนะครับใช่ครับโอ้ถ้าเรายังอยู่ที่นี่กันต่อครอบครัวอยู่ที่นี่ต่อก็ไม่แน่ใจว่ากิจการจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกวันนี้บ้านหลังนี้มีใครเข้าไปอยู่หรือยังหรือว่าเรามีโอกาสได้ผ่านไปไหมฮะทุกวันนี้มีคนเข้าอยู่ครับผมมีคนเข้าอยู่ใช่ครับก็มีคนไปอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะนะครับโชคดีที่ว่าเราไม่ได้เจออะไรแต่ว่าคนที่เจอคือพี่สาวเรานั่นเองเห็นทั้งผู้ชายเห็นทั้งเด็กแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจอก็คือเราไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าคือพี่สาวนอนแล้วนอนไม่ไหวใช่ไหมคือนอนแล้วโดนตลอดเขาเรียกให้ไปนั่งเฝ้าครับผมแล้วเรียกไปนั่งเฝ้าเนี่ยพ่อเนี่ยจริงๆแล้วพ่อตั้งแต่เด็กพ่อเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วเขาก็จะมีพวกของที่เป็นของวัดของอะไรสมัยก่อนเยอะค่อนข้างเยอะจะเป็นมีดหมอเป็นหวายเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแต่วันนั้นพี่สาวแบบนอนไม่ได้แล้วจริงๆเขาก็เลยปลุกให้มานั่งเฝ้าครับผมพอปลุกให้นั่งเฝ้าเสร็จผมก็นั่งดูอาการของเขาครับเขาก็ตาประดับเหลือแบบเกร็งนอนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผมก็เลยบอกว่าไหว้พระที่ห้องพระห้องริมนะครับผมแล้วผมก็อธิษฐานว่าขอให้ผมพูดกับเขารู้เรื่องไม่รู้ว่าใครที่อยู่ในร่างกายที่อัมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พูดกับเขาบอกว่าให้เขาออกไปเถอะอย่ามารบกวนเลยอยู่ใครอยู่มาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายผมก็ง่วงแล้วเริ่มง่วงแล้วครับก็ตีสามกว่าแล้วผมก็เลยหยิบหวายพักขึ้นมาครับผมแล้วผมก็ท่องนโมสามจบแล้วเสร็จแล้วผมก็ฟาดไปเที่ยวหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าอีกเลยวันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เห็นกับตาคือแค่ครั้งเดียวโอ้ครับผมเอาละครับแต่ว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ย้ายออกมาแล้วแล้วก็กิจการก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทำเป็นอย่างอื่นแทนใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับคุณนวลไงขอบคุณมากๆแล้วคืนนี้อยู่ฟังกันจนจบรายการเลยไหมครับฟังจนจบเลยครับดีมากเลยน่ารักที่สุดเลยยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใช่ครับขอบพระคุณครับคุณนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ